ดวงรายเดือนสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ในรอบเดือนพฤศจิกายนเนาะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะวันนี้คุณหมอก็ขอทำอารตีถวายองค์พระพิฆเนศนะอันนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหมอยหน้าคิดเองออกแบบเองนะอันนี้เป็นไพ่ยิปซีโอ้ยวันศุกร์โชคดีจังเลยอันนี้เป็นไพ่ทาร์ลอตอันนี้เป็นไพ่ป๊อกอันนี้คุณยายสอนอาจารย์เนี่ยตั้งแต่อายุ9ขวบนะเรียนวิชาไพ่ป๊อกเนี่ยจากร้านนานะอาจารย์คุณยายทวดนะสอนวิชาให้หลายอย่างเลยตั้งแต่อายุ9ขวบตอนนี้ก็20กว่าปีนะที่เรียนรู้วิชาการไพ่ป๊อกนะอันนี้แม่นยำนะอันนี้ลงทองด้วยเนี่ยลงอักขระลงทองด้วยแม่นยำมากนะท่านใดที่สนใจเปิดดวงส่วนตัวนี้มีค่าใช้จ่ายนะแต่ช่วงนี้ก็จะมีสาริกาคู่รักนะเปิดดวงส่วนตัวนะแม่นยำก็คุณหมอขอแนะนำนะอันนี้อาจารย์ใส่อยู่เนี่ยเป็นกำไรนาคแหวนนาคนะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีเนี่ยแก้คุณใส่มันดำเนี่ยเมตตามหานิยมแฟนรักแฟนหลงก็มีเป็นแหวนเป็นสร้อยคอเป็นจี้นะเข้าไปดูที่ Facebook หมอยหน้าแม่นรายละเอียดจะอยู่ตรงหน้า Facebook นะอันนี้จะไม่ได้กินเวลานะทีนี้ก็เข้าไปดูกันนะคุณหมอก็รับออกงานอีเวนต์หรือว่าเขียนหนังสือด้านการพยากรณ์โทรมาที่เบอร์0942892094 0942892094ย้ำนะ Facebook หมอยหน้าแม่นๆนะรับจ้างงานรับเขียนหนังสือด้านการพยากรณ์รับรองนะสุดฝีมือนะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์กันโอเคค่ะวันศุกร์เมื่อกี้เซอร์ไพรส์นะรีวิวโอ้วันศุกร์ดวงดีอ่ะโอ้ดวงดีมากเลยเนี่ยตั้งแต่อาจารย์เปิดไพ่มาเนี่ยวันจันทร์ถึงวันนี้วันศุกร์นะเช้าวันศุกร์แล้วโอ้วันศุกร์นี้ดีมากเลยนะคน7วันน่ะวันศุกร์นี้ดีมากเลยอ่ะดีเลยเนี่ยเปิดมาเนี่ยการเงินสะพัดเลยอ่ะพระนารายณ์ถือจากสื่อพระสังถือทรัพย์สินเงินตาเนี่ยนั่งอยู่บนบัลลังก์มีความสุขความสบายเลยชาววันศุกร์วันที่1ถึงวันที่10การเงินการทองท่านสะพัดเลยอะทำมาค้าขึ้นเลยอะหยิบจับอะไรร่ำรวยเลยชาววันศุกร์วันที่1ถึงวันที่10มีโอกาสจับเงินล้านเงิน10ล้าน100ล้านด้วยเพราะซื้อหุ้นซื้ออะไรเก็งกำไรหรือว่าซื้ออสังหาอะไรเงี้ยมีโอกาสขายได้จะซื้อบ้านซื้อรถจะซื้อจะขายคอนโดอะไรอย่างเงี้ยมันติดต่อทำเรื่องทำราวสถาบันการเงินสะดวกปลอดโปร่งรวดเร็วสบายนะใครที่ทำงานห้องบ้านเช่าคอนโดให้เช่าก็จะมีคนมาเช่าในช่วงต้นเดือนนี้การเงินการทองสะพัดหรือใครที่สร้างคอนโดขายสร้างบ้านขายสร้างรีสอร์ทอะไรเงี้ยก็มีคนมาซื้อประมูลเต็มนะเงินดีสะพัดนะการเงินการทองดีมีโชคมีลาภด้วยในช่วงต้นเดือนสำหรับชาววันศุกร์เนี่ยการงานเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยมีโอกาสได้สอบชิงทุนไปเรียนต่อนอกด้วยนะถ้าสำหรับใครที่เป็นเด็กนักเรียนอยู่เนี่ยเด็กถึงไม้เท้าเนี่ยแต่คนนี้มีความขยันกิจการการงานถ้าเด็กนักเรียนได้เกรดคะแนนดีมากนะผลการเรียนออกมานะสำหรับชาวศุกร์โอ้เกรดการเรียนดีอาจจะเรียนได้เกรดนิยมลำดับหนึ่งด้วยสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะการงานเจริญก้าวหน้ามีโอกาสเนี่ยไปสัมภาษณ์งานเรียกตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้เลยโอ้ความรักดีวันศุกร์เจอพระแม่อุมาพระศิวะทรงกอดจูบกันแล้วก็จะมีพระศิวลิงพระศิวลิงเนี่ยพระศิวลิงรู้จักไหมในตำนานของเทพพระศิวลิงเนี่ยเวลาเทพสยบพรหรือว่าไปขอพรเนี่ยทำพิธีกรรมต่างๆก็จะไปขอพรต่อพระศิวลิงจะบันดาลให้อันนี้คือความหมายของหน้าไพ่อาจารย์เขียนเองนะเพราะว่าความรักดีนะจูมีโอกาสพบรักถูกใจใครที่ชาวจุกถ้าเจอไม่ใช่อะไรเงี้ยโอ้ต้นเดือนนี้สมหวังมากเจอคนที่ใช่ได้มั่นหมายได้เข้าพิธีร่ำลาครั้งแต่งงานเลยนะได้เจอคู่ที่อุปถัมภ์คำจูกันอาจจะเป็นคู่จากอดีตชาติคู่จากชาติปางก่อนให้หนุนนำมาเจอกันสำหรับชาววันศุกร์นะโหดีมากโอ้ทำไมชาววันศุกร์โชคดีอันเนี้ยวันที่11พระยิปซีเนี่ยได้เดอะซันอะโอ้ดีมากเลยชาววันศุกร์เนี่ยได้เดอะซันกับเดอะเวิร์ลชาววันศุกร์นี่โชคดีนะใครที่เป็นวงการนักร้องนักแสดงดาราวันศุกร์มีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงกลางเดือนนั้นนะมีโอกาสเนี่ยทูเวอร์เนี่ยได้เงินก้อนใหญ่ๆร่ำรวยอ่ะถ้าคุณทำมาค้าขายธุรกิจ
จะเติบโตมากมีการขยับขยายสาขาจะร่ำรวยแล้วก็มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศในช่วงวันศุกร์11-20มีโอกาสเดินทางไปนอกไปช้อปปิ้งไปเที่ยวเพลิดเพลินเจริญใจเนี่ยมีโอกาสตั้งครรภ์ในช่วงนี้ด้วยเนี่ยเด็กเด็กอยู่เลยเด็กขี่อยู่บนม้าเนี่ยมีโอกาสมีลูกนะสำหรับชาวศุกร์ในช่วงการเดินในเดอะเวิลด์ชีวิตจะสุขสมบังถ้าอยากได้ Camry Hybrid Benz BMW จะได้นะมันสุขนะซื้อได้เลยสบายไพ่ทาลอตนี่ไงเป็นผู้หญิงเก่งอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเก่งเพราะผู้หญิงคนนี้เขาขี่เสือดาวเนี่ยไพ่ทาลอตผู้หญิงคนนี้ขี่เสือดาวแล้วก็กำลังเดินทางวันศุกร์ปลายเดือนมีการเดินทางนะวันที่21-30ช่วงระหว่างนี้มีการเดินทางออกต่างจังหวัดด้วยในเกี่ยวข้องกับเรื่องของสายงานไปอบรมไปดูงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านเอาอยู่นะท่านปราบอยู่ขันจุกนะข่มแฟนด้วยดวงข่มแฟนด้วยไม่ยอมไม่ลงรอยกันเลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ได้ไพ่8เหรียญนะถ้าใครที่เป็นนักร้องนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีการเดินทางไปแสดงโชว์คอนเสิร์ตในช่วงปลายเดือนด้วยศิลปินดาราเนี่ยปลายเดือนเนี่ยไปแสดงคอนเสิร์ตนะไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตปลายเดือนนี้การเงินการทองมันสุกเนี่ยดีนะคล่องตัววันศุกร์ถ้าใครเนี่ยทำเกี่ยวกับขายเครื่องดนตรีหรือว่าจะมีการไปเรียนนาฏศิลป์ไปเรียนดนตรีนักเด็กนักเรียนไปปลายเดือนวันศุกร์นี่ความรักแต่งงานแน่นอนถ้าท่านมั่นเนี่ยมั่นต้นเดือนใช่ไหมกรณีเดลเลอไอความรักขึ้นพระศิวะกับพระแม่อุมาเนี่ยอาจจะมั่นช่วงต้นเดือนแต่ปลายเดือนได้แต่งนะมันเป็นอย่างเงี้ยวันที่1วันที่10มั่นไว้ก่อนถ้าว่าปลายเดือนวันที่28 29 30อะไรเงี้ยคราวนี้ก็แต่งเนี่ย2โพแดงขึ้นการเงินก็ดีการงานก็ดีความรักทุกอย่างลงตัวหมดทุกอย่างเลยในเดือนนี้สำหรับชาวจุกนะ2โพแดงกับ5โพแดงโอ้มันเลิศจริงๆเลยสำหรับชาวสุขดีทุกอย่างเลยค่ะสุขภาพใครที่เจ็บออดๆแอดๆอะไรเงี้ยท่านจะเจอหมอรักษาหายหมอที่เก่งเนี่ยเขาก็รักษาให้ท่านหายเจ็บไข้ได้ป่วยหายเจอหมอดีนะใครที่คิดว่าเอ้ยหมดกำลังใจแล้วฉันไม่หายอะไรเงี้ยต้องสู้ต่อไปนะหายคุณก็พยายามอดทนนะสู้กันต่อไปก็โชคดีนะเจอหมอดีได้ยาดีด้วยวันศุกร์ถ้าป่วยมานานแล้วหายนะเลขนำโชคอ่ะอาจารย์ให้24นะเอาเป็นเลขของรหัส ATM หรือว่าเป็นเลขของบัตรทะเบียนรถอะไรเงี้ยรวยเลขเนี้ยรวยก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์โฉมใหม่นะก็มาเช็คดวงฟรีถ้าเปิดดวงส่วนตัววันนี้มีค่าใช้จ่ายนะก็มาติดตามกันนะคะก็คุณหมอก็ขอขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามนะยอดคลิป YouTube พุ่งนะคุณหมอก็มีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะขอขอบพระคุณค่ะ